ับสวัสดีครับวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับท่านผู้ชมครับขออภัยนะที่รอการไลฟ์รอล่าช้ามาประมาณเกือบ1ชั่วโมงนะเนื่องจากว่าเรามาถึงพิพิธภัณฑ์มัสยิดฮารอมทั้ง2นะครับแต่ว่าเวลาที่เราลงทะเบียนไว้คือ10นาฬิกาตรงนะฮะซึ่งที่นี่ต้องตรงเวลาจริงๆนะฮะตอนนี้เรามาถึงบริเวณข้างหน้าแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะตามอาจารย์ซิดดิกไปนะครับว่าที่นี่จะมีอะไรกันบ้างนะครับนี่เป็นเรียกว่าโมเดลนะครับมัสยิดฮารอมในอนาคตที่กำลังก่อสร้างในตอนนี้นะครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการก่อสร้างนะครับขออนุญาตครับอะไรนะครับนี่สแอร์ใช่ไหมสฟามัสใช่ไหมเดินออกมาปุ๊บเนี่ยขึ้นไปมาลาเนี่ยแล้วก็ได้สะพานจำได้ไหมที่จะทำตัวนู้นเสร็จเริ่มเสร็จหลักๆแล้วตอนนี้ยังไม่เสร็จเป็นมัสยิดฮารอมมักกะฮ์นะฮะที่กำลังจะก่อสร้างขยายที่กำลังขยายนะครับนี่จะเป็นที่ยังคงขยายจะมาตะวะตามผมมาแล้วกันยังยังเดี๋ยวนะตามผมมาแล้วกันนะเดี๋ยวก่อนครับคุณพิการีตามภาพที่เราเห็นกันบ่อยมากที่สุดนะครับก็เป็นอดีตใช้ได้เหมือนกันนะหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้รู้สึกไว้ในด้านของภาพนะแต่ว่าผมต่อลำโพงก่อนสวัสดีครับเรียนมาแล้วนี่ตาหนิงเอาบอกแกตั้งหนึ่งจะเป็นน้องเจ้าไทยนะชาลีชาลีแล้วก็นี่ทิศนาโบวีนะครับรู้สึกว่าตอนนี้ในภาพเนี่ยตอนนั้นยังคงไม่มีมีส่วนของบ้านร่มเรียกว่าร่มนะร่มนานมากนานเข้าไปใหญ่ไปไหนนานมากนานมากดูจากภาพนะเป็นภาพสีขาวดำทำไมยังคงมีการก่อสร้างนะฮะซึ่งในปัจจุบันนี้ขยายไปเยอะแล้วพี่น้องดูจากนี่นะนี่โดมสีเขียวนะขยายออกมานี่ไม่ต่ำกว่า700-800 เมตรนะจากประตูมาถึงในส่วนที่ขยาย
งนี้ก็เป็นร่มสองช่วงด้วยกันตามอาจารย์พี่น้องมาอีกกลุ่มหนึ่งฮะแต่ว่าเจอกันสลามกันครับสลามจากไทยปัตตานีฮะมาจากปัตตานีปัตตานีอ่ะปัตตานีมันได้ขึ้นกับว่าครับมันได้ขึ้นเข้าอาคารกับว่าโบราณอันนั้นไม่เกี่ยวนะตัดลายก็ให้กันคือพอเราอยู่ตัดมาเราส่วนตัวงานก็ตัวรู้ครับผมลายตรงนี้ตัดบอลรู้เลยทำจากไม้สัก200กว่าปีเดี๋ยวเรามาดูเวลาว่าเสากระบะข้างในก็ทำไม้บ้านเราใช่ไหมที่ผมว่าลายคุณพิธาครับจองไว้ตรงไหนลายเหมือนลายไทยนะลายดอกพุตาลน่ะตรงรั้วข้างๆคนไทยทำมันไม่ดีเพราะเมื่อก่อนคนไทยทำประตูที่น้องอาจจะได้ชมในวิดีโอหนังสือเดินทางแล้วนะแต่ว่านี่เราจะดูกระดิกพี่น้องที่ยังไม่ได้ดูนะอาจารย์อิสเมนมะเลโลหิตบางเทาครับสลามอะไรกุ๊บครับท่านทักทายมาอย่างนี้ยุ่งเลยครับผมฮายากุมุลลอฮ์أشهد الله على الذين من يقبل منكم صالح الأعمال آمين آمين يا رب العالمين อาจารย์อิสมาอีลว่าไงครับอาจารย์ขอดุอาให้เราครับว่าอัลเลาะห์ตอบรับแล้วก็ไอ้อามันที่ศอลิฮะครับครับอามีนครับอาจารย์ครับเป็นประตูกะบะห์โบราณนั้นตั้งแต่ปี1000ฮิจเราะห์ศักราชเอ้ยฮิจเราะห์ศักราช1000ไม่ใช่ประตูกะบะห์ไม่ใช่ประตูกะบะห์บันไดบันไดทางขึ้นกาบะใช่เดี๋ยวนี้ไม่มีนะบันไดอ่านคุตบะทำด้วยไม้สักมิมบัตเดี๋ยวนี้ไม่มีบันไดทางขึ้นเลยครับอืมเพราะว่าถ้ามีทางปีครับที่ร้อย1240ถ้ามีทางขึ้นยุ่งนะแต่มันไปด้านซ้ายขวาดีกว่านะด้านไหนก่อนขวาครับขวาเป็นอะไรครับมันก็เป็นพวกไอ้ประดับอาคารนี่ยอดอาคารยอดเสาเนี่ยยอดแต่งบัสมาละของจริงนะไม่ใช่ของจำลองแต่อย่างใดนะเนื่องจากว่าต้องการเก็บเอาไว้นะครับให้คนรุ่นหลังได้ศึกษานะครับนี่เป็นผมมองไม่ออกนะมันเป็นยอดของเรื่องของอะไรนะของเสาเป็นยอดเสาโดยการของนาฬิกาเปล่าครับโอ้โหนาฬิกายังไม่มีนะครับตอนนั้นนี่เดี๋ยวมาดูภาพโบราณข้างบนเนี่ยเป็นภาพพาโนรามาซะด้วยนะกล้องอาจจะได้นะมันถ้าไม่ชัดเดี๋ยวต้องจะดูชัดๆดูสรุปข่าวของเราทีนะ
นิมมะกล่อมเรียบร้อยนี่เป็นภาพมะกล่อมอิบรอฮีมนะเป็นภาพนะแล้วมาดูของจริงนี่ของจริงนะครับนี่คือที่ในอดีตที่ได้ใช้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับคงจะเข้าไปถ่ายไม่ได้นะแต่ว่ารอยเท้านี่เป็นรอยเท้าจำลองรอยเท้าจำลองแต่ว่าไอ้ตัวของตัวครอบเนี่ยของจริงอะไรของจริงนะอะไรนะที่ครอบมะกล่อมนบีอิบรอฮีมครับใช่ครับตัวครอบของจริงแต่ข้างในจำลองตัวสุดๆนะยอดโดมยอดโดมของมัสยิดนะครับแต่ปกตินี่มันเข้าไม่ได้มันอยู่สูงยอดโดมเนี่ยเขาทำภาพไปให้นะฮิลาลนี่อะไรครับเหมือนกันครับเป็นเสาที่อยู่ยอดโดมเหมือนกันนะครับก็เห็นมีความโบราณมากนี่จะอยู่บ้านรอนี่มีหวังอาจจะมีมือดีมาขูดก็ได้นะขูดอะไรครับขูดเลขอ่ะเป็นไม่ได้ถูกครับขูดเป็นเลขครับเป็นภาพที่ยังเก็บไว้ซึ่งความโบราณอันนี้คืออะไรครับคุณดาริดครับกล้องลงไปต่ำหน่อยครับเป็นหินสมัยมีการก่อสร้างหาดูยากมากต่ำทางเข้าไม่แต่นี่ก็ช่วงเล็กๆแบบว่าไม่ถอดมาทางเข้ามัสยิดมันเป็นถอดก็ถอดมานะไหนเนี่ยครับทั้งหมดเลยเหรอไม่จบนะเราต้องรีบไปหน่อยว่ามีเวลาน้อยมากแต่ดูลายเนี่ยฮะผมยังติดใจนี่นะลายต้องบอกไทยๆนะลายของขึ้นกระบะนั่นลายพี่น้องผมคิดว่าลายมันออกลายไทยนะไทยมากเลยไทยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรู้ได้เหมือนถ้าพี่น้องมีบ้านโบราณนี่มันอย่างเงี้ยชัดเลยอ่ะน่าศึกษานะคนไทยทำครับผมได้เอาครับผมว่าใช่เมื่อก่อนความสำคัญของคนไทยดีมากอยู่แล้วผมไม่เป็นอะไรครับผมกับบ้าโบราณนะครับใช่ไหมผมไม่ใช่กับบ้านนั้นเป็นอะไรครับใช่ประตูมันเป็นประตูของส่วนของพระรองแต่ไม่ใช่ประตูกับบ้านอ๋อประตูทั้งแดงซึ่งมันดูลวดลายบอกไทยๆแบบเลยเชื่อนะไม่เห็น
คุณกาบาสมัยก่อนเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับตอนแรกใช้สีเขียวเป็นสีพื้นในการคุณกาบาอาจจะหาดูไม่ได้จากที่ไหนแล้วนะครับสีแดงอะครับแล้วก็เริ่มขยายเริ่มเปลี่ยนมาเป็นสีดำเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วก็เริ่มมีการผ่าลายเลยนะครับนี่คือของเก่าที่ตอนนี้ของใครเขาทำเขาก็เป็นแบบนี้เห็นปะสังเกตไหมอืมอืมใช่นี่ของเก่าพันธุ์ดิษฐ์สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากคนที่มาเยี่ยมชมเนี่ยถูประตูกาบาตรงนี้อ่ะแล้วหินดำแล้วก็มาถูหินดำด้วยว่าจอดเหรออืมโอ้โหนี่ร่างใส่สองกับที่ในกาบานี่เนี่ยกรมหลักฐานชัดๆเลยนะคืออะไรครับมันมาแอบถูที่นี่หรือเปล่าหินดำนี่ครับผ่านการถูไทยพระเจ้าเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดอย่างยิ่งนะครับไม่ใช่นะครับพี่น้องแล้วก็นี่เป็นที่ครอบที่ครอบหินดำครับที่ครอบหินดำที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมาหลายอันแล้วด้วยนะเนี่ยเป็นเนี่ย the frame นะครับ of the back stone frame เป็นกรอบที่ครอบหินดำในตั้งแต่สมัยออตโตมันสุลต่านมูรอดคานมูรอดคานกุญแจทองแดงเป็นใหญ่มากนะคุณไปเอ็นนะกุญแจที่คล้องอ๋อนี่ใช่กุญแจคล้องเป็นไงฮะใช้ซ่อมเก็บคุณครับซ่อมเหรอฮะเนี่ยมันใช้คือฟิกซ่อมยังซ่อมมองไม่ออกนะว่าจะไว้แต่ซ่อมยังไงแต่เอาเป็นว่าเขาไว้ซ่อมงงนะดูไม่ออกว่าจริงๆว่ามันใช้ประกอบมั้งคือฟิกซ์ประกอบเข้าไปเดี๋ยวมาดูอีกอันที่คิดว่าคนไทยเนี่ยเดี๋ยวมาดูอันนี้ก่อนนะที่คนไทยชอบร้านทองร้านทองนี่เป็นที่ไว้รองน้ำฝนเวลาฝนตกเท่านั้นเองอีกอย่างพิเศษคือขี้โรพิล่าที่จะติดมาโอ้โหร้านทองมันถูกพังนี่ก็ทำไว้นะไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งสิ้นนะไปแค่รอปล่อยน้ำออกมาคุณเมียเฟรมที่เป็นพี่เจ้านี่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 นเป็นประตูกาบาโบราณนะครับโบราณจริงๆนะดูจากลักษณะของสีที่มาไปนะครับขอบคุณที่หันหน้ามาหน่อยหันหน้าหันหน้าหันหน้าคุณมาหน่อยจะไม่มีรูปเอ้วครับแล้วเนี่ยว่าไงครับเปโตรโลการเป็นท่าที่พอมาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้เป็นท่าที่ใช้เชฟปิดนะฮะเคอร์เทนเขาใช้เคอร์เทนเขาว่าก็เป็นผ้าม่านผ้าม่านเคอร์เทนเป็นผ้าม่านที่ใช้ปิดประตูกาบาที่ถักโดยคนไทย
ันนี้ไม่ทำอันนี้ยังไม่ใช่คนไทยอ่ะถ้าคนไทยคือแกะสลักประตูอ๋ออันนี้ถักทางที่คุณอาหรับนะเลี่ยมทองนะนี่ถ้าไม่กั้นกระจกไว้น่าจะมีปัญหาหือใหญ่มากครับใหญ่มากแข็งมากเป็นในส่วนของทางด้านภาพผ้าม่านปิดประตูกาบะผมมายืนแล้วผมรู้สึกเตี้ยไปขนาดนั้นเลยครับใหญ่มากครับล็อกแอนด์คีย์กุญแจไว้ล็อกกระบะนะครับมีกษัตริย์คนก่อนนะครับที่มาร่วมเปิดนะเช็คสเตทด้วยที่รู้จักกันดีเนี่ยมันมีด้านนู้นด้วยนะเนี่ยอะไรเนี่ยทางนี้ก่อนนี่เป็นอะไรเสาในกระบะเลย one of the pillar of the holy kaaba ใช่เสาที่อยู่ในภายในกระบะนะครับเสาเป็นไม้อะไรครับคุณดิบมีข้อมูลไหมครับเป็นไม้สักมีก็เรียกว่าแบบอยู่นะถ้าพี่น้องดูนะเป็น3เสาอยู่ข้างในนะครับมองนี่ในกาบาพี่ในกาบาครับจำลองมาแล้วนั่นข้างในอ่ะผ่านรองนี่เป็นที่ทอผ้าคลุมกระบะหาไปเจ้าหน้าที่เชิญไปด้านนู้นเลยครับคุณเจ้าหน้าที่ไปไหนวะสุราษฎร์ธานีชัดเจนครับทำดีแล้วกับพี่น้องสุราษฎร์ก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่คนอื่นเข้ามาพี่น้องคณะอื่นเข้ามาแล้วก็ทำเวลาด้วยเป็นประมวลภาพในอดีตของมัสยิดฮารอมนะครับเริ่มต้นจากไหนครับจากนี้ใช่ไหมผมจะไปเร็วๆก่อนนะเพราะว่ามันใช้เวลามากให้เห็นภาพว่าวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงนะฮะจากในอดีตที่สมัยรุ่นโต๊ะเชรุ่นโต๊ะกีเดินทางมาสมัยเรือนี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเมื่อก่อนความเป็นโบราณนะนั่งเรือมาครึ่งปีครับคุณฟิตเตอรี่ครับในปัจจุบันเรานั่งเครื่องบินไม่เกิน10ชั่วโมงนะอย่างดีแล้วเปลี่ยนใช่ครับเพื่อนถึงไงพอดีชัดเจนครับชัดเจนค่ะคุณได้ครับยิงงอชัดเจนครับชัดเจนค่ะใช่ครับกุรอานโบราณแต่เป็นตัวคัปปี้เขาบอกว่า
สลามุอะลัยกุมคุณดาริดครับครับผมยิงงอชัดเจนค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับยิงงอนี่ที่ไหนนะครับอำเภอยิ่งงอจังหวัดนราธิวาสนราธิวาสครับกำลังจะพูดพอดีเลยเอ้ยเหมือนกับสุไงปาดีนะฮะใช่ครับไงปาดีก็นราธิวาสวันนี้นราธิวาสมากันหลายคนครับอําเภอแล้วครับมีพี่น้องที่มาเมื่อกี้นะมีครับปัตตานีแล้วก็พี่น้องจากปัตตานีเดี๋ยวน้อยกมบอกแกไปคุณนฤทธิ์ครับเชียงใหม่ชัดมากมากกว่าในรถครับนอนแล้วเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในตึกในอาคารค่อนข้างที่ที่เสถียรสักนิดนึงนะฮะในเรื่องของสัญญาณคุณนฤทธิ์แวะตรงนี้ก่อนไหมครับนี่คือส่วนของโมเดลจำลองมัสยิดนบวีมัสยิดนบีที่มะดีนะห์ที่เราไปแล้วก็นะฮะเคยทำการซียาร์รอบๆนะนี่นี่คือปัจจุบันนะครับมีร่มมีร่มที่อาจารย์ที่บอกประมาณน่าจะไม่ผิดคือ250ต้นด้วยกันนะครับต้นละ15ล้านเหรียญสหรัฐครับนะครับก็จากการอยู่รอบๆในแต่ละต้นเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าร่มเงาเนี่ยสามารถให้ทางด้านผู้คนได้ประมาณ500คนนะครับด้านจุดต่างๆแล้วก็มีจุดชมตรงบางแยกด้วยที่เขาเตรียมเอาไว้ตรงไหนนะครับที่อยู่ทางด้านขวานั้นเปรียบเสมือนตรงบางแยกที่อยู่บริเวณฝั่งนี้อ๋อนี่ใช่ไหมครับและที่ด้านข้างหน้าที่เป็นจุดแล้วหอนาฬิกานะคุณพิตาลีอะไรนะหอนาฬิกาใช่ครับเวียนเข้ามาปุ๊บแล้วก็ประตูที่18จ้องครับแล้วก็นู้นก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับโอเคครับนี่ฮะจำลองthe door to the Ottoman เป็นประตูมัสยิดนบีครับตอนสมัยอาณาจักรออตโตมันสุไลต่านมูรอดที่3นะ998ที่ยารอสักราชไม่ต้องพูดถึงนะว่ามันนานขนาดไหนนะครับพี่น้องแจ้งว่าเบดงครับเบดงชัดเจนเบตงครับเบตงยะลาเบตงก็มาแล้วเบตงก็มาแล้วนี่เป็นโซนของมัสยิดนบีแล้วนะคุณมินตานีครับเราก็จะเห็นประตูเอ่ยที่เป็นโอ้โหประตูครับหรือว่าเป็นที่เป็นตะแกรงนี่ใช่ไหมครับเรียกไม่ถูกนะนี่ใช่ไหมครับใช่ครับนี่ทำไว้อย่างสวยงามอ่ะคุณครับผมครับคุณดาริทับสระบุรีชัดเจสระบุรีครับโอ้มาจากสระบุรีเลยใช่สระบุรีก็มานี่ครับก็เรียกว่าบ่อน้ำซัมซัมบ่อน้ำซัมซัมโบราณนะที่เป็นเมื่อก่อนเนี่ยระบบตักใช่ไหมรอกตักที่คนไทยคุ้นเคยกันดีนะเป็นระบบชักด้วยรอกนะฮะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยบ่อน้ำเนี่ยอยู่ใต้พื้นของมัสยิดฮารอมมัสยิดที่มักกะนะครับเมื่อก่อนนี้ต้องดึงกันเดี๋ยวลองดูภาพว่ามีไอ้นี่เป็นเขาเรียกว่าภาพของบ่อน้ำซ้ำๆนะครับเริ่มจากบ่อนี่ลงมาเอ้วะอ๋อโอเคได้เวลานี่นี่หนังที่ใช้ตักน้ำฮะที่ใช้ตักน้ำใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำไอ้นี่เป็นบ่อโบราณพอดีรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่จะเรียกแล้วนะนี่ละนะเดี๋ยวผมจะสรุปเป็นข่าวไปอีกให้รับชมนะตามพรุ่งนี้นะเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ก็ประมาณข่าวเช้านะครับถ้าไม่มีอะไรติดขัดก็จะได้รับชมกันทางวอยซ์แชนเนลนะข่าวเช้า7โมงเช้าถึง
เก้าโมงเช้านะครับครับก็คงจะไม่มีอะไรเล่นฮะเดี๋ยวเพราะว่ามันหมดเวลาแล้วก็จะมีคณะอื่นเนี่ยก็จะเดินทางเข้ามานะครับครับมีสระบุรีสระบุรีอัสระบุรีใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาจบด้วยรับประทานน้ำซ้ำๆดีไหมดีครับผมน้ำซ้ำๆเนี่ยนะนอกจากว่าในมัสยิดนาบาวีแล้วนะฮะครับในมัสยิดมักกะมัสยิดที่มักกะมุกะรอมะเนี่ยมัสยิดฮารอมครับก็จะทำออกไปยังส่งไปยังมัสยิดนาบาวีด้วยที่มันทีนะแล้วก็มาอยู่ที่นี่ด้วยนี่ดีกว่าร้อนหน่อยขอเย็นๆหน่อยแล้วกันนะครับครับผมเย็นๆอิชิตันใช่ไหมเขาบอกมีดูอาด้วยครับสามารถดูอาอาจารย์อาจารย์เย็นๆแก้วหนึ่งครับครับเดี๋ยววันนี้นะเราก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวชาลอตอย่าลืมติดตามในข่าวเช้าในวันพรุ่งนี้นะครับชาลอตนะสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ